รัศมีแขโต้กลับหลังถูกไฮโซหนุ่มโพสต์เหยียดสีผิวมีดราม่าเข้ามาติดๆกันเลยในตอนนี้สำหรับประเด็นเดือดของไฮโซหนุ่มอย่างแชมป์จิรัตที่ได้โพสต์รูปคู่แฟนสาวอย่างน้ำหวานเดอะเฟซพร้อมกับติดแฮชแท็กที่แปลความหมายได้ว่ามนุษย์ไม่ใช่ลิงแถมยังมีคนมาเม้นถึงแท็กดังกล่าวประมาณว่าคิงคองวิวัฒนาการเป็นคนไม่ได้หรอกเพราะสมองหายไปแล้วทำให้หลายๆคนนั้นมองว่าเป็นการเหยียดสีผิวกันหรือเปล่าจนเกิดดราม่าว่าอาจจะพาดพิงถึงนักแสดงอารมณ์ดีอย่างรัศมีแขฟ้าเกอร์ร้นหรือไม่เพราะนักแสดงอารมณ์ดีอย่างรัศมีแขนั้นจะชอบใช้แฮชแท็กคิงคองแฮชแท็กวิถีคิงคองอยู่เสมอแต่งานนี้เจ้าตัวได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าโนสนโนแคจ้าว่าอีกฝ่ายนั้นจะเหยียดตนหรือใครให้ทุกคนตัดสินใจกันเองดีกว่าเพราะเรื่องการเหยียดสีผิวนั้นแขได้เจอมาทั้งชีวิตแล้วและตอนนี้แขเองก็ได้กลายเป็นที่รักของคนไทยทุกคนแล้วเรียบร้อยล่าสุดเขาลงรูปเหมือนมีการเหยียดใช่ใช่เหยียดเหยียดเหมือนสีผิวเราเป็นคอมเมนต์อะไรแขเป็นอันนี้ไม่ได้เห็นไม่ได้ดูแล้วก็ไม่ได้ติดตามฮะเพราะฉะนั้นแขโดนเหยียดมาทั้งชีวิตแล้วนะฮะแขก็ไม่รู้ว่าเขาหมายถึงแขหรือว่าหมายถึงใครหรือเปล่าให้ทุกคนตัดสินใจเองดีกว่าเพราะว่าเรื่องเหยียดพวกนี้แขโดนมาทั้งชีวิตละแขกลายเป็นที่รักของคนไทยละและแขมีความรู้สึกว่าแขอยากไม่ได้อยากมองเรื่องเหยียดหรือว่าเรื่องอะไรตรงนี้มาตอนนี้เรากลายเป็นที่รักแล้วเราอยากมอบความสุขให้ประชาชนแล้วก็อยากให้คนเนี่ยจำภาพในเราในส่วนที่แบบว่าดีๆแล้วก็น่ารักแขที่เป็นแขแบบนี้ดีกว่า